เงินมหาศาลผมไม่กล้าแตะแท็กซี่เก็บกระเป๋าสะพายได้ในรถเห็นจำนวนเงินทั้งหมดรับคืนลูกค้าไทยต่างชาติทันทีวันที่19มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้อินสตาแกรมที่ชื่อว่า FM 91 Traffic Pro ได้โพสต์เล่าเรื่องราวสุดประทับใจโดยระบุข้อความว่าคนขับรถแท็กซี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแสดงความซื่อสัตย์ส่งคืนทรัพย์สินกว่า 400,000 บาทให้กับผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารเป็นอย่างมากนท.สุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอ.ท.ได้เปิดเผยว่าวันที่18มีนาคมเวลาประมาณ 16:30 นาทีนายสมศรีดารัตผู้ขับขี่รถแท็กซี่ลงทะเบียนกับทสพหมายเลขทะเบียนรถมช9144กรุงเทพรหัสสมาชิก514496ได้นำกระเป๋าสะพายข้างสีดำภายในมีเงินสดมูลค่าประมาณ 400,000 บาทบัตรเครดิตการ์ดและเอกสารสำคัญส่วนตัวที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถมาส่งคืนผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นาทีนายสมศรีดารัตรับผู้โดยสาร2ท่านจากทสพไปส่งที่โรงแรม13เหรียญบางใหญ่ทันทีที่ทราบว่าผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพายจึงได้รีบประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ทสพเพื่อนำกระเป๋ามาคืนต่อมาได้ทราบชื่อผู้โดยสารคนดังกล่าวคือคุณสมใจสนกลัดและคุณยูริชาร์ดวิลเลจสามีชาวเดนมาร์กโดยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารเป็นอย่างมากรวมทั้งให้การชื่นชมและขอบคุณนายสมศรีดารัตคนขับรถแท็กซี่และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมช่วยให้ตนเองได้รับเงินคืนในครั้งนี้นท.สุธีรวัฒน์กล่าวต่ออีกว่าการกระทำของนายสมศรีดารัตผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในครั้งนี้ช่วยสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติและเกิดความประทับใจที่จะเดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในครั้งต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามพีcom อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ